ดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มนีลักอินฮาร์ดครับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาเล่าเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เข้าใจความรักครับเรื่องมีอยู่ว่ามีเกาะอยู่แห่งหนึ่งนะครับผมเกาะแห่งนี้มีความรู้สึกอาศัยอยู่รวมกันนะครับมีหลายความรู้สึกเลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความรวยความเศร้าความสุขและก็ความรักครับอยู่มาวันหนึ่งได้มีประกาศออกมาว่าเกาะแห่งนี้นั้นกำลังจะจมลงแล้วขอให้ทุกความรู้สึกช่วยกันย้ายออกจากเกาะแห่งนี้ด้วยทุกความรู้สึกก็ต่างสร้างเรือเป็นของตัวเองครับแล้วก็พากันออกจากเกาะแห่งนี้แต่มีอยู่ความรู้สึกหนึ่งครับที่ไม่เคยคิดจะไปไหนนั่นก็คือความรักทุกความรู้สึกไม่เข้าใจกับสิ่งที่ความรักทำครับว่าทำไมถึงไม่คิดจะย้ายออกความรักนั้นรู้สึกรักเกาะแห่งนี้มากและเขาไม่เคยคิดจะจากมันไปไหนเลยเพราะแบบนั้นครับพอวันเวลาผ่านล่วงเลยเข้ามาแล้วทำให้ความรักไม่สามารถสร้างเรือได้ทันอีกแล้วเพราะเกาะแห่งนี้กำลังจะจมเกือบหมดแล้วในระหว่างนั้นครับก็ได้มีความรวยครับแล่นเรือผ่านเข้ามาความรักก็ได้เอ่ยถามความรวยครับเฮ้ hey, ความรวยฉันขอไปด้วยคนได้ไหมความรวยก็บอกว่าขอโทษนะความรักฉันเรือฉันมีแต่เงินทองเต็มไปหมดเลยฉันคงพานายไปด้วยไม่ได้ฉันขอโทษนะความรักก็ได้ผิดหวังครับและหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีความเห็นแก่ตัวแล่นเรือผ่านมาอีกเช่นกันความรักก็ได้เอ่ยถามกับความเห็นแก่ตัวว่าเฮ้ ความเห็นแก่ตัวฉันขอไปด้วยคนได้ไหมความเห็นแก่ตัวก็บอกว่าความรักตัวนายเปียกขนาดนั้นขึ้นมาบนเรือฉันก็เลอะพอดีฉันพานายไปด้วยไม่ได้หรอกต่อมาครับก็ได้มีความเศร้าแล่นเรือผ่านเข้ามาความรักเองก็ได้ถามกับความเศร้าครับว่าความเศร้าฉันขอไปด้วยคนได้ไหมความเศร้าก็บอกโถความรักนายก็น่าจะรู้ว่าฉันเศร้าอยู่ฉันอยากอยู่คนเดียวช่วยเข้าใจฉันด้วยนะแล้วความเศร้าก็ค่อยๆแล่นเรือจากไปอีกหนึ่งลำครับมองดูไกลๆนั้นมีเรืออีกลำหนึ่งที่อยู่ไกลๆนั่นน่าจะเป็นเรือของความสุขครับความรักได้พยายามตะโกนเรียกเรือแห่งความสุขว่าความสุขฉันขอไปด้วยคนแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงใดตอบกลับมาอาจเป็นเพราะว่าเรือลำนั้นมันอยู่ไกลเกินไปหรือเป็นเพราะว่าความสุขนั้นกำลังมีความสุขอยู่จนไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างในวินาทีนี้ความรักก็รู้สึกหมดหวังแล้วครับคงคิดว่าตัวเองคงต้องตายไปพร้อมกับเกาะแห่งนี้แล้วในระหว่างนั้นครับก็ได้มีเสียงหนึ่งบอกกับความรักว่าความรักยืดมือมาสิแล้วก็ได้ดึงความรักขึ้นมาบนเรือความรักดีใจมากครับจนลืมถามชื่อชายคนนี้และชายคนนี้ก็ได้พาความรักมาส่งที่เกาะแห่งใหม่และเขาก็ได้แล่นเรือออกไปความรักเพิ่งนึกได้ครับว่าลืมถามชื่อชายคนนี้เขาก็ได้วิ่งไปถามความรู้นายพอจะรู้ไหมว่าชายที่เข้ามาส่งฉันเมื่อกี้เขาคือใครความรู้ก็ได้ยิ้มครับแล้วก็ได้บอกกับความรักไปว่านั่นคือเวลายังไงล่ะความรักก็ได้งงครับแล้วก็สงสัยว่าทำไมเวลาถึงต้องช่วยฉันเพราะอะไรความรู้ก็ได้ยิ้มอีกครับแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่าเพราะมีแต่เวลาเท่านั้นที่จะเข้าใจความรักว่ายิ่งใหญ่เพียงใดความรักถึงตอนนี้เขาได้เข้าใจหมดแล้วครับว่าสิ่งเดียวที่จะเข้าใจความรักได้ไม่ใช่ความรวยไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความเศร้าแล้วก็ไม่ใช่ความสุขแต่มันคือเวลาคือสิ่งเดียวที่อยู่เคียงคู่กับความรักมาตลอดไม่ว่าคุณจะต้องใช้เวลารักใครสักคนหรือใช้เวลาเพื่อลืมใครสักคนทั้งหมดต้องใช้เวลาเสมอมันไม่มีสิ่งใดจะทดแทนความรู้สึกของความรักได้เพราะความรักนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับจากนิทานเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกขนลุกเลยนะวินาทีแรกที่ผมฟังผมรู้สึกแบบว่ามันซาบซึ้งตราตึงตราใจมากอ่ะมันแบบมันก็จริงนะถ้าหากว่าคุณกำลังเจ็บปวดอยู่ต่อให้คุณจะมีเงินทองแค่ไหน
คุณก็ไม่สามารถซื้อชีวิตของคนคนนั้นกลับมาได้อีกแล้วหรือถ้าคุณจะเห็นแก่ตัวควรก็ไม่ใช่ความรักที่มาจากคือคุณมันไม่มีทางเจ็บปวดจากความรักจริงๆแน่นอนถ้าคุณสามารถเห็นแก่ตัวขึ้นมาได้หรือถ้าคุณเศร้าจมปักเขาก็ไม่กลับมาหาคุณเหมือนเดิมหรือคุณจะมีความสุขแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเจ็บปวดจากความรักและหัวใจจริงๆความสุขมันจะอยู่ไกลจากจุดมันจะอยู่ไกลจากคุณในจุดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีความสุขหากคุณรักใครสักคนแบบหมดหัวใจแล้วคุณเจ็บปวดมันจะอยู่กันคนละทางเลยและสิ่งเดียวครับที่จะพาคุณไปหาความสุขได้หรือไปหาที่ใหม่ๆได้มันมีแค่เวลาเท่านั้นต้องรอให้เวลาเยียวยาหัวใจของคุณนะครับใครก็ตามนะครับที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรักอยู่อาจจะโดนแฟนทิ้งหรืออาจจะคนที่รักได้จากโลกนี้ไปแล้วหรือจะยังไงก็แล้วแต่หากคุณยังมูฟออนไม่ได้เชื่อเถอะครับเวลาจะพาคุณ move on ได้เสมอหรืออย่างมากก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาจะอยู่กับคุณเสมอนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาจะเยียวยาหัวใจของคุณได้ผมเข้าใจผมเคยเป็นอยู่ในจุดนั้นไม่ว่าคำพูดมันจะสวยหรูแค่ไหนไม่ว่ามันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแค่ไหนวินาทีนี้มันไม่เปิดรับอะไรทั้งนั้นครับแต่คุณจะเปิดด้วยตัวคุณเองขอเพียงแค่รอให้เวลามันผ่านไปใครก็ตามที่กำลังสู้กับเรื่องนี้อยู่ขอให้คุณอดทนนะครับผมฟังเรื่องราวเรื่องนี้ฟังซ้ำบ่อยๆก็ได้เวลาจะเยียวยาหัวใจของคุณเสมอมันทำให้คุณรักใครสักคนได้มันก็ทำให้เยียวยาหัวใจของคุณได้เช่นกันโอเคครับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม